ิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่1กันยายน2554นะคะเมื่อวานนี้เซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยปรับตัวขึ้นมาปิดเหนือจุดสูงสุดของวันนะคะก่อนหน้าที่บริเวณแถวแนวต้านสำคัญที่1070ถึง1072นะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแต่ว่า MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะจึงทำให้มีแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะโดยให้ระวังแนวต้านบริเวณ1070ถึง1072จุดอยู่นะคะคำแนะนำการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยก็ขยับเปลี่ยนจากขายมาเป็นซื้อเก็งกำไรก่อนนะคะแนวต้านวันนี้มอง1072ถึง1078นะคะแนวรับอยู่ที่1061ถึง1055นะคะหุ้นแนะนำของเราเข้ามา4ตัวในวันนี้อยู่ทางฝั่งซื้อนะคะตัวแรกนะคะตัวแมคโครนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่246นะคะปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นและ MACD ปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำให้ซื้อแนวต้านอยู่ที่252ถึง260บาทนะคะแนวรับอยู่ที่243ถึง241บาทคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า238นะคะตัวที่2 CPO นะคะปิดที่51บาท50แท่งเทียนมีสีขาวประกอบกับ RSI ให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อแนวต้านที่52บาท50ถึง53บาทแนวรับอยู่ที่50บาท75นะคะถึง50บาท25สตางค์คัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า49บาท50ค่ะตัวที่3นะคะ NC Housing ตัว NCH นะคะปิดที่ 1.42 นะคะแท่งเทียนสีขาวยาวเต็มแท่งและอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อนะคะแนวต้านอยู่ที่1บาท50ถึง1บาท60นะคะแนวรับอยู่ที่1บาท39ถึง1บาท37นะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า1บาท34ค่ะตัวสุดท้ายนะคะ TTCL ปิดที่11บาท30นะคะแท่งเทียนสีขาวยาวเต็มแท่งพร้อมโวลุ่มหนุนและปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อแนวต้านอยู่ที่12ถึง12บาท50นะคะแนวรับอยู่ที่11ถึง10บาท80คัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า10บาท50ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ